สวัสดีสวัสดีครับทุกคนนะครับผมพบกับพวกเราบางหวานอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่5แล้วนะครับโอ้มาได้กี่เปอร์เซ็นต์นะเนี่ยโอ้โห20หรือวะ 20% เนาะใช่ครับเพราะว่ามัน15วันนะครับใกล้จะครึ่งทางแล้วเนาะอืมแต่ว่าเมื่อคืนนะผมฝันแบบไม่ดีเลยฝันแปลกหน่อยเหนื่อยด้วยนะฝันแล้วเหนื่อยฝันแล้วเหนื่อยหนีอะไรสักอย่างวะหรือว่าเราน่าจะทำงานเหนื่อยแล้วแบบไม่ได้พักผ่อนดีนะเออผมก็เคยเป็นนะเวลาแบบเหนื่อยจัดๆอ่ะเนาะเออเนาะแต่เขาบอกว่าฝันร้ายกลายเป็นดีนะไม่แน่แล้ววันนี้เราอาจจะได้กับดักก็ได้เอ้ยอย่าไม่แน่นะวันนี้ถ้าไม่ได้ยังไงน่าจะได้ไปน่าจะทำเบ็ดกล่องใส่นะใส่ปลาบ้างนะใส่ปลานะแต่ว่าคืนนี้น่าจะไปหาหอยเชอรี่เนาะเพราะว่าหมูเราก็ใกล้จะหมดละเราต้องไปหาเสบียงเพิ่มอีกใช่ตอนนี้หมูเหลืออยู่2ชิ้นนะครับใช่ครับแต่ก็เอาหนีบไว้ไม้เดียวกันนะครับวันนี้ก็อาจจะกินหมูสักชิ้นนึงก่อนนะคุณเบนเนาะเพราะว่าประหยัดไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็เดินทางกันมาเหลืออีกแค่10วันใช่อีกแค่10วันนะครับหมูก็อยู่ได้ประมาณ 4-5 วันครับนี่ขนาดเราไม่กินไป1วันเนาะก็เดี๋ยวตอนไปดูกับดักเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะล้างหน้าอะไรสักหน่อยนะครับใช่ครับล้างหน้าล้างเนื้อล้างตัวนะครับผมก็เปลี่ยนเสื้อแต่กางเกงยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับวันนี้ก็แดดดีมากนะเสื้อก็น่าจะแห้งหมดแล้วแห้งหมดแล้วครับเดี๋ยวนี้ที่คิดไว้เราจะทำอะไรต่อดีคุณเบนข้างบนไหมเรางานไม่หนักไหมวันนี้วันนี้น่าจะปิดฝาข้างบนให้เสร็จนะครับครับแล้วก็ถ้ามันเสร็จไวอะไรเนาะก็จะทำฮันเกี่ยวเข้าข้างล่างด้วยแต่ว่าไม้เราก็มีน่าจะพอปิดข้างบนอยู่นะครับแต่ฮันข้างล่างเราต้องไปฝันเพิ่มใหม่นิดนึงเราก็ทำงานหนักมา2วันแล้วนะครับวันที่3วันที่4ก็หนักมากนะในเรื่องของการไปตัดไม้นะครับผมที่ต้องใช้ไม้เล่มใหญ่หน่อยนะครับไม้ไผ่นะเพราะว่าเราต้องเอามาสับฝากนะเพราะว่าถ้าเป็นไม้เล็กนี่สับฝากยากมันแอ้ได้แค่นิดเดียวเราก็ต้องไปหาแบบไม้ใหญ่ๆมาครับก็ไกลหน่อยนะครับก็พยายามแบกกันมานะครับผมว่าพรุ่งนี้เราเที่ยวมั้ยแสงจะได้เข้าดีๆเนาะเพียวหมายถึงจะเคลียร์พื้นที่ข้างหน้านี่ใช่ไหมใช่เราเคลียร์ข้างหน้าเนี่ยพวกเศษไม้แห้งๆอะไรเนี่ยได้ๆแล้วก็แบบทำงานจี๊ดๆจอกๆไปเพราะว่าเราก็มีงานหนักบ้างงานเบาบ้างนะครับถ้าหนักทุกวันเลยนี่โอ้ร่างกายพังแน่นอนใช่เพราะว่าเราไม่ได้แบบอยู่สบายเหมือนเราอยู่บ้านเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวกินกาแฟเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกับดักกันนะครับว่าใช่ครับจะมีให้เราหรือเปล่านะครับเช้านี้เสียงนกร้องกุ๊กกู เดี๋ยวเราไปดูกับดักกันเลยนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าวันนี้หลังจากเมื่อวานน้ำไม่ไล่ไม่ได้ครับมันจะไม่ไล่ไปนี่แล้วก็เตรียมอันนี้มาด้วยนะเผื่อแบบมันหมดแล้วมันหมดใช่เดี๋ยวเราก็เอาไปใส่แล้วก็วันนี้ถ้ายังไงก็อาจจะทำเป็นเบ็ดกล่องใส่กับดักในน้ำบ้างเนาะได้เพราะว่าเดี๋ยววันนี้คิดกับพันเบนว่าเดี๋ยวตอนกลางคืนจะลองไปส่องดูหอยเชอรี่เนาะใช่แล้วก็ตื่นเช้ามานี่ผมเห็นหุยจิกุ่งครับอันไหนไปดูจิกุ่งเริ่มออกแล้วครับมันเป็นหุยมันอยู่ตรงนี้นะครับ
ผมว่าเดี๋ยวคืนนี้มันออกแน่นอนอ่ะฮะหน้าบ้านเราไม่ได้หลับแน่ไม่ได้นอนไม่ได้นอนแทงยับเลยไปดูนี่หนึ่งตัวนี่อีกนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็ร้องสนั่นเลยนะน่าจะทั้งหาหอยเนาะคืนนี้แล้วก็อาจจะหายี่กุ้งไปด้วยเนาะมาทำอาหารด้วยหรือไม่ก็เป็นเหยื่อเหยื่ออะไรเนาะครับโอเคไปไปดูกับดักดีกว่าเราต้องกลับมาทำงานอีกโอ้เช้าๆบรรยากาศดีนะครับวันนี้ฝนน่าจะไม่ตกนะครับแดดจ้าเหมือนแบ่งโซนกันเลยออกไปข้างนอกนี่เหมือนแบบโดนแดดเต็มๆเริ่มเป็นทางเดินแล้วนะทุกคนเราก็จะดูมิ้มก่อนนะครับว่ายังอยู่หรือเปล่ายังอยู่นะครับพรุ่งนี้เราจัดการเลยไหมมันได้หรือยังล่ะรังมันมันได้แล้วแต่ว่าถ้าเราไม่มีแบบน้ำหวานอะไรกินแล้วเราก็รอเราไม่กินน้ำหวานแล้วได้ได้แต่น้ำหวานมันไม่ใหญ่นะครับนิดนึงก็น่าจะกินวันเดียวน่าจะหมดละเพราะว่าก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเราน่าจะทำงานไม่หนักมากนะครับใช่ครับเราแค่จะถังตรงนั้นออกเนาะโอเคออกล่าบ้างนะครับโอเคครับมาดูกับดักอันที่1 นะครับว่าจะได้หรือเปล่านะแล้วก็เดี๋ยวดูครบทั้ง2อันเดี๋ยวอาจจะมีล้างนงล้างหน้าสักนิดนึงนะครับมันล่างอีกแล้วมันท่านอีกแล้วครับล่างตัวอยู่ไหนโอ้โหล่างขึ้นหมดเลยแต่ไม่มีตัวโอ้เหยื่อหายหมดเลยเหยื่อหมดเหยื่อหมดครับนี่ครับต้องรอยเหยื่อหมดนะครับแล้วก็มีรูอยู่ตรงนี้นะหรือตัวมันใหญ่เกินไปหรือเปล่าเราไว้ต่ำอีกแบบนี้ไงแล้วมันมาแล้วมันชนไม้ก่อนครับเราจะต้องเอาไว้สูงกว่าเดิมนิดนึงเผื่อมันไม่ใช่หนูนะวันแรกเราก็ไว้เยอะแบบนี้เลยนะใช่2วันหายแซ่บหมดครับอันนี้ลั่นอ่ะ2ครั้งแล้วนะน้ำต้องใสเหลือเกินน้ำใสมากนะเจอปูครับเจอปูครับเจอปูได้เอาหายไปในพงหญ้าโอ้โหน้ำมาถึงนี่นะครับจะกามก็กามเป็นกีมขึ้นมาอ่ะเยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวกลางคืนเรามาส่องดูได้อะไรก็เก็บไว้หมดอ่ะแต่หอยเชอรี่น่าจะเยอะนะครับแถวนี้ถ้าเราเดินลุยดูดีๆนะนี่กันลั่นโอ้โหนี่กันลั่นครับ
ขาดเลยฮะโอ้ยขาดเลยครับกับดักขาดเลยนี่แต่ละติดขาดอยู่ตรงนี้แล้วก็โอ้โหข้าวโพดหายหมดทุกอย่างครับข้าวหมดแต่เชือกขาดโอ้โหเชือกขาดเลยแต่กับดักยังอยู่อยู่โอ้โหเอาเรื่องนะอะไรเนี่ยนี่จะต้องแก้เชือกมาเดี๋ยวค่อยมาแก้ตอนเดี๋ยวเอาเชือกมาแก้ตอนนั้นเราไปใส่เบ็ดกันโอเคได้โอ้โหไม่น่าเชื่อครับอะไรครับนี่เนี่ยครับขาดเลยนะครับแต่อันนี้มันแรงไงอะไรน้ำขึ้นเลยพี่โอ้น้ำมาถึงตรงนี้แล้วนะครับโอเคได้แล้วน่าจะเยอะสองตัวคืนนี้น่าจะต้องเอาเสียมมาด้วยแทงปลาแทงปลาทุกช็อตก็เดี๋ยวเราไปดูกับดักอันที่3นะครับในป่าไผ่นะครับผมแต่ตอนนี้ผมขอล้างหน้าล้างตาก่อนนะแบ่งกันล้างนะคุณก็ล้างนั่นนะตอนนี้ถุงเท้าผมเปียกเรียบร้อยนะครับโอ้หมวกเปียกอีกโอ้ยจริงๆพวกเมื่อวานเวลาเรามาแบบบางคนอาจจะสงสัยนะว่าทำอยู่กันไม่ล้างหน้าแปรงฟันอะไรกันบ้างหรอก็มานะครับมาล้างหน้าแปรงฟันกันที่นี่นั่นแหละครับตอนที่แบบเราเอาพวกจานเอาชามอะไรมาล้างนะแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบอาบน้ำอะไรกันนะใช่เพราะว่าแปรงฟันล้างหน้าก็ไม่รู้จะถ่ายให้ทุกคนดูทำไมนะครับต้องมีสักวันที่เราแบบเพียวมันลงเนาะเพียวเป็นบอก้าหรือจะได้เนาะเพียวแบบมันเห็นดินน้ำมันใสอยู่ตรงนี้พอดูแล้วน้ำน่าจะไม่ลดง่าย15วันก็น่าจะไม่ลดง่ายเนาะแล้วก็เพียวแบบทั้งหน้านี่เขาลงเป็นห้อมไปอ่ะตรงนี้นะครับแทนเอาไว้แบบตักน้ำแอบเนาะมีทรงไหมไม่ลั่นนะครับไม่ได้ลุดเลยดูจะคานไงอันนี้ก็เข้าหายหมดโอ้ไม่ถึงมีรอยแบบมีอะไรไม่รู้มาขุดนี่เออเป็นรอยเป็นหลุมเลยนะพวกนกอะไรหรือเปล่าโอเคครับอันที่3ก็ไม่ลั่นนะครับแต่ข้าวโพดหายหมดเหมือนกันหายทั้ง3จุดเลยนะครับก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนต้องลั่นเหมือนมีอะไรมาขุดเลยเหมือนจะมีอะไรมาขุดไม่ใช่เจ้าแลมโบ้นะครับเจ้าแลมโบ้ไม่ได้มาครับโอเควันนี้ไม่ได้อะไรเลยต้องทำเป็ดกรอกใส่2วันติดแล้วไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่แน่ๆพรุ่งนี้ได้มิ้มชัวร์ครับเดี๋ยวเราวันนี้น่าจะต้องทำเป็ดกรอกใส่แล้วก็ถ้าพรุ่งนี้ถ้ากลับแบบบนบกเราไม่ได้งานอีกก็แน่ต้องทำเพิ่มแล้วก็ไปหาใส่อีกให้มันมีลุ้นมากกว่านี้อีกเนาะโอเคครับลุ้นทั้งป่าลุ้นทั้งบนบกเอาหมดนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าบ่อนี้จะปลาจะเยอะหรือเปล่านะ
มป์แถวนี้ครับกลับมาที่แคมป์นะครับเดี๋ยวน่าจะปิดข้างบนนะครับนี่ที่เมื่อวานเราปิดสองฝั่งไปแล้วเหลือแค่ตรงกลางนะครับใช่เดี๋ยวจะปิดให้เสร็จแล้วก็คุณเบนเสร็จแล้วก็ผมว่าจะทำข้างล่างนี้นะครับครับเป็นฮานกินข้าวข้างล่างก่อนเนาะอืมได้เป็นฮานยังไงอ่ะคุณคิดว่าคุณกะว่าเป็นยังไงอือฮึแต่ล้อมก่อไฟตรงโน้นอือฮึตอนนี้ก็เป็นที่ยืนเนี่ยหรือว่าทำเต็มเลยถ้าทำเต็มก็แฮนจะเท่าที่นอนเท่าที่นอนเพราะว่าเสาเราจะเอาเสาเท่าที่นอนเราเลยอ่าฮะเอาเต็มเลยไหมได้ได้หมดอ่ะตอนเนี้ยเพราะว่าเราก็สามารถเราก็จะเดินแต่ที่นี่มันก็จะนั่งได้ไงนอนเล่นได้ทำกับข้าวอะไรได้อยู่ใต้ที่นอนไม่ต้องขึ้นไปนอนเล่นอะไรข้างบนเลยโอเคตามนี้จะทำฮานนะครับทุกคนจะได้แบบกินข้าวอะไรกันสะดวกหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่าวันนี้ปิดนี่ให้เสร็จก่อนเถอะโอเคได้ก็จะเนี่ยครับไม้ที่เหลือนะครับไม้ที่เหลือโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำงานกันเลยครับเริ่มทำงานแล้วนะครับ
วิดอ่ะว่าจะจับล่อไปซะยาวตอนนี้พันเบนก็ตีเป็นเหมือนเป็นฟากนะครับกั้นตรงนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวแกว่าแกจะปิดตรงข้างบนนี้อีกนะครับให้มันทึบนะครับใช่ตรงสามเหลี่ยม ตรงสามเหลี่ยมน่าจะปิดหมดเลยนะครับก็ดีนะมันจะได้แบบดูปลอดภัยข้างบนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ไม้ไผ่ก็ยังเหลืออยู่นะครับเหลือสับฟากอยู่อีก2อันครับนี่อีกเศษนึงโอเคน่าจะพออยู่ว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ช่วยพันเบนจับไม้ไผ่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาบันไดขึ้นไปด้านบนก่อนครับI'm going to go to the hospital.
โดดน้ำสักกำแล้วทำไปได้ไงสุดยอดเลยคุณเบนวันนี้เหนื่อยเอาเรื่องเลยไหนคุณบอกไม่เหนื่อยวะวันนี้ตอนแรกว่ากายจะเอาเสร็จเลยนะไม่ไหวขอพักก่อนคือตอนแรกนึกว่าจะไม่เยอะเนาะใช่แต่ข้างบนก็เล่นท่ายากหลายท่าเลยครับทุกคนแล้วก็ลงมาข้างล่างก็รวดเร็วกว่าเดิมรวดเร็วนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้แบบยืนยากอะไรนะมันตีง่ายอยู่แล้วตอนนี้ก็ขอพักก่อนมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราทำอะไรเสร็จไปบ้างคุณเบนใช่ครับพารีวิวหน่อยวันนี้ข้างบนไปจะดูกันครับโอ้โหจะดูนี่ข้างหลังนี่คือเราปิดหมดแล้วครับก็ปิดประมาณนี้โอ้โหดูเป็นบ้านขึ้นเลยนะเพราะว่าอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับแต่ก็ปิดไม่ให้แบบมันลงกันไปเพราะว่าลักษณะของบ้านเราอ่ะมันไม่เป็นทรงเหมือนปกติของใครเขามันก็เลยแบบทำอะไรยากนิดนึงครับแต่ตรงนี้ข้างหลังดูแล้วสวยนะแบบว่าเป็นฟากแล้วแบบถี่ยิบเลยนะครับใช่คือปิดแบบทีๆเลยวันนี้ก็ทำปิดข้างหลังหมดแล้วนะครับแล้วก็ทำฮานข้างล่างนี่จะเป็นฮานก็ได้อยู่ประมาณนี้อยู่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เราก็คิดว่าจะปิดฟากทั้งหมดนะครับพรุ่งนี้คิดว่าปิดฟากทั้งหมดแล้วก็ประมาณนี้แหละ
เพราะว่าวันนี้เราใช้ไม้เท่าที่เราเหลืออยู่ครับเดี๋ยวต้องไปเริ่มฟันไม้ใหม่อีกเมื่อกี้ก็กินกล้วยไปคนละ2ลูกนะครับแล้วก็ผมก็ชาร์จแบตไว้นะครับเรื่อยๆตอนนี้ก็เมมเริ่มจะหมดแล้วนะครับอย่างละอันเดี๋ยวเราต้องทำเบ็ดอีกนะครับใช่แล้วก็เดี๋ยวไปวางเบ็ดแล้วก็เดี๋ยวจะก่อไฟหุงข้าวไว้ก่อนครับโอเคก็เดี๋ยวให้คุณเบนซ์ทำเบ็ดเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะก่อไฟแล้วก็หุงข้าวนะครับทำสัก5อันก่อนห้าอันใช่ไหมใช่ครับโอเคตอนนี้ก็พันเบนก็ทำเบ็ดกล่องนะครับเดี๋ยวผมจะหุงข้าวนะครับจี้กุ้งตัวอย่างใหญ่เลยครับอันเบนขุดเมื่อกี้นะหมูนะครับเราแบ่งอันนี้จะลองเอาทำเป็นเหยื่อล่อแปนดูเนาะนิดนึงนี่เป็นพวกปลาช่อนอะไรเงี้ยนะเมื่อกี้ผมเอาจี้กุ้งขุดจี้กุ้งได้สองตัวตรงที่หน้าบ้านเรานะครับตัวใหญ่เนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปคล้องมันยังไม่ตายนะครับเดี๋ยวเราจะไปคล้องเป็นเหยื่อล่อครับของเราได้2ตัว2ตัวผมทำเบ็ดกล่องอยู่5อันนะครับครับเบ็ดกล่องโคตรยาวเลย เพราะว่าน้ำมันอยู่ไกลตรงข้างๆเรามันเป็นหญ้าเยอะก็จะไล่คล้องให้ครบ5คันนะครับซึ่งจี้กุ่งที่มาก็คือตรงข้างหน้าบ้านเราเองนะครับที่เป็นหลุมตรงนั้นนะพันเบนขุดเมื่อกี้มันไม่มีเหยื่ออะไรไงไม่รู้จะเหยื่ออะไรก็ผมก็เลยเอาที่กุ้งนั่นแหละลองดูนะแล้วก็ลองใช้เป็นเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูชิ้นไม่ใหญ่นะโอเคไม่แน่นะจะได้พวกปลาดุกปลาช่อนปลาช่อนแต่ปลานิลนี่มีสิทธิ์ไหมปลานิลก็ถ้าเป็นจิ๊กกุ่งก็ไม่แน่นะข้อมันก็เป็นแมลงครับส่วนข้าวของเราก็สุกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกลับมาค่อยมาทำอาหารกินกันนะครับทำเมนูอะไรดีก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับหมูนั่นแหละตอนนี้เหมือนเป็นหมูแดดเดียวไปแล้วนะยี่ก็กินได้เลยอ่ะ
ก็อร่อยดีนะเมื่อกี้กินไปก็อร่อยนะถ้าแบบเอาใส่เกลือนิดนึงเนาะหรือว่าทำน้ำจิ้มก็กินได้ละอร่อยป่ะไปใส่เบ็ดกล่องกันครับโอ้โหบรรยากาศช่วงเย็นๆสายๆนะครับแดดก็เริ่มลงละผมจะแทงเข้าไปในพวกในกอหญ้าแบบนี้มันมีสิทธิ์ที่แบบปลามันชอบมากินหลบในพงหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเราจะแบบไปแทงแบบโล่งๆตรงโน้นนี่ต้องแบบลงน้ำไปเลยไว้ตรงนี้นะครับไม่แน่มันอาจจะมากินพวกเศษอาหารเราเนาะใช่แล้วก็คือแบบมันเห็นอายุเป็นเดือนด้วยหนึ่งตำแหน่งนะครับเมื่อกี้เป็นเหยื่อเป็นหมูนะครับใส่คนถือนะผมจะเอาที่กลุ่มแล้วไปใส่ตรงนู้นโอเคฝันเบนจะลุยน้ำไปใส่ที่กุ้งนะครับมีฟิตนะเนี่ยเป็นแบบเป็นหญ้าลกๆเงี้ยเจอหอยเชอรี่แล้วเก็บเลยเก็บเลยเพราะเดี๋ยวถ้าได้เยอะตอนนี้ก็ตอนกลางคืนก็ไม่ต้องมาแล้วอะไรครับนี่จุดที่2นะครับเป็นจี้กุ้งนะครับตอนนี้ก็ลงกันครึ่งแข้งเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นจี้กุ้งนะครับเราก็ไม่ต้องเอาแบบมันจมน้ำเพราะว่าจิ้งจกมันจะตายเอาแค่อยู่ผิวน้ำมองให้มันลอยแบบผิวน้ำแล้วมันจะไม่ตายครับแล้วเวลาปลาเห็นจิ้งจกมันจะดิ้นใช่ไหมยังไม่ตายครับปลาก็จะมาจัดไปดิโอ้ใหญ่เลยมามาโอ้โหเยอะมากเลยครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเอาโยนขึ้นฝั่งก่อนเนาะตามมาน้ำตรงนี้ไม่ค่อยลึกนะเนี่ยเคลียร์หญ้าตรงนี้แล้วก็โดดน้ำได้เลยลึกว่ะอ๋อเบี่ยงไปทางนู้นนะเรียบร้อยนะครับใส่อุ้ยอุ้ยใส่จุดที่3เรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับเปียกเปียกอีกแล้วแล้วจะต้องเปลี่ยนกางเกงที่มันเป็นกางเกงแห้งอีกแล้วอ่าฮะแต่เราก็ได้หัวโอ้โหโอเคคืนนี้เราน่าจะไม่ได้มาส่องแล้วนะครับส่องจิ้งกุ่งแทนครับส่องจิ้งกุ่งแทนเพราะว่าเราถ้าเราเอาจิ้งกุ่งมาแบบไว้เป็นไอ้เหยื่อเหยื่อพอเราก็ได้หรือว่าเราเอาทำกินก็ได้ทำมันได้เยอะนะครับได้สองอย่างเลยแต่หอยเราอ่ะก็เอาไว้ทำกินก็ได้นี่เดี๋ยวเรามาดูแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะโหเยอะเลยครับใส่บิ๊กบิ๊กทั้งนั้นนะครับแล้วก็ผมว่านะหอยเชอรี่อ่ะพวกหนูป่าหนูอะไรมันก็กินนะแต่เราต้องแบบเอาทิ้งไว้สักหนึ่งคืนเช่นแบบ
หั่นแล้วก็เอาทิ้งไว้ก่อนให้มันมีกลิ่นนิดนึงอ๋อบ่มไว้มันจะเป็นแสบคาวอ่าแล้วก็เอามาวางแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วก็มาวางตรงหน้ากับดักมีสิทธิ์ได้หนูอยู่โอเคอันนี้เป็นสูตรใหม่สูตรใหม่ลองดูครับอ๋อใช่เราต้องใส่กับดักคืนตรงนี้นะครับมันขาดไปอุ้ยตรงนี้น่าสนใจเลยครับมีเหยื่อเป็นเนื้อหมูนะครับผมก็เห็นเป็นเหมือนเป็นปลานะครับมันลอยนะครับมันน็อกน้ำนะครับขาวๆอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ตายเพราะอะไรเรียบร้อยนะครับจุดที่4เราอยู่ข้างในนี้นะครับจุดสุดท้ายเดี๋ยวน่าจะมัดอันนี้กันเนาะอ๋อโอเคมัดมัดกับดักหนูใหม่นะครับอ๋อเมื่อเช้าเราไม่ได้วางข้าวไอ้ข้าวโพดไว้ใช่ไหมลืมผมก็นึกว่าวางข้าวโพดไว้แล้วมันหมดเลยเอาหอยวางไหมหอยเฉลี่ยเหรอทุบๆวางไงนะใช่ลองเลยต้องลองนะครับทุกคนเผื่อมันเผื่อฟุกทำไงโอเค let's go ผมต้องรอดไปนะครับอันตรายเหมือนกันระวังเลี้ยงตรงนั้นเลยไหมคุณเบนตรงที่เป็นแมงจิกุ่งเผื่อมันเลือกกินอะไรเงี้ยลึกใช่เล่นผมว่ากลางดูเนี่ยจะท่วมหัวแน่นอนนะโอเคเรียบร้อยครับใส่ทั้งหมด5จุดนะครับนี่เรียงกันเลยเหมือนเราจะเล่นน้ำเหมือนเราจะเล่นน้ำเดี๋ยวค่อยมาเล่นเอาหอยไปใส่กับดักนะยอมยอมเสียหอยนะครับเพื่อหนูยอมเสียหอยเพื่อหนูจะวางล่ออย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ทุบๆครับแล้วก็วางล่อไว้นะครับในแต่ละฝั่งเนาะไม่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับโอเคเรียบร้อยวางกับดักเรียบร้อยปะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ทำอาหารกินกันครับThank you.
เห็นนิดเดียวจะเป็นเนื้อเด็ดเดียวเลยเนี่ยหมอเปลี่ยนละคนอาจจะงงนะครับว่าพันเบนทําเมนูอะไรนะครับไม่มีการอธิบายเลยสักอย่างก็วันนี้ก็จะเป็นเมนูง่ายๆเลยนะครับก็เรากินหมูเด็ดเดียวของเราครับหมูลมควนของเราหนึ่งชิ้นครับแล้วก็เราเอามาแบบยำใส่พริกแลบแล้วก็จะเป็นน้ำปลาข้าวคั่วแค่นี้เองครับกินง่ายๆแล้ววันนี้ก็จะกินแบบง่ายๆย่างกุนเชียงอ๋อย่างกุนเชียงนะครับกินเอาเอาแรงโอเคมาครับทุกคนมาทานข้าวร่วมกันครับครับเนื้อมันจะมีความเหนียวและแข็งเพราะว่าอันนี้ไม่มีมันไม่เอาจริงเราก็กินอะไรก็ได้อะไรง่ายๆแต่ดูว่าคืนนี้อ่ะให้จิกุ่งมันลองเยอะเดี๋ยวเราจะออกหาจิกุ่งดีกว่าเพราะว่าตอนแรกว่าจะไปหาหอยด้วยเนาะแล้วหอยไม่ต้องหาครับเมื่อกี้ไปปักเบ็ดโอ้โหได้เยอะเลยก็เลยว่าถ้าจิกุ่งร้องเดี๋ยวเราจะหาจิกุ่งแล้วก็เราก็จะเอาทำเป็นอาหารด้วยทำเมนูนี้เนาะส่วนพรุ่งนี้ก็มีอะไรกินแล้วนะครับน่าจะเป็นหอยเชอรี่ใช่ครับเมนูพรุ่งนี้จะเป็นหอยนะตอนนี้เสบียงเราก็เริ่มจะหมดละเนื้อของเราใช่แล้วก็จะมีเหลือแต่พวกกุนเชียงกับปลาแห้งอะไรนะครับก็ทำไมคุณลำบากจังไม่ไม่เอาหาท่าอยู่หาท่าเออนี่นี่โอเคได้ละเอาก็เหลือแต่เสบียงกับปลาแห้งนะครับเราก็จะกินแบบนี้ทุกวันก็ไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องหาด้วยแล้วก็แบบกินอันนี้สูญเข้าไปด้วยรวมเข้าไปด้วยให้มันแบบบาลานซ์กัน
ของมันก็จะค่อยๆหมดไปอ่าแต่ถ้าเรากินอันนี้อย่างเดียวเนี่ยน่าจะแบบหมดไวว่ะใช่ไม่ถึง15วันแน่หมูอ่ะถ้าเรากินพวกนี้ก็หมดแล้วครับเหลือ1ชิ้นนะก็ต้องรอลุ้นกับดักวันพรุ่งนี้อีกนะครับว่าจะได้ปลาหรือได้หนูมากินหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้วางกับดักไว้ทั้งหมดรวมกันก็8อัน8อันบนบก3ในน้ำ5ใช่ไอ้ที่ลุ้นก็นี่เป็นจิกุ่งนะครับก็แน่นะจิกุ่งนะช่อนเนาะด้วยดุกวันนี้คุณได้บาดแผลอะไรไหมโดนไม้แบดเลือดออกตอนเบนโดนไม้ไผ่บาดนะครับแต่ก็นิดเดียวเองครับมันชึบเดียวฮะผมก็โดนนะผมก็โดนตรงนิ้วชึบหนึ่งตอนเราใส่ถุงมือไม่โดนใช่แต่ตอนถอดเท่านั้นแหละฮะใช่มันใส่ถุงมือแล้วมันจับตะปูยากครับผมก็เลยถอดพอถอดเท่านั้นแหละโดนเลยเรียบร้อยเลยวันนี้ก็ถือว่าทำงานเหนื่อยกันเดี๋ยวกินข้าวเสร็จนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนเราขึ้นไปนอนข้างบนนะครับผมวันนี้ก็จะนอนกันแบบรู้สึกปลอดภัยนิดนึงนะครับไม่โล่งแล้วเพราะว่าปิดหมดแล้วใช่เดี๋ยวแต่ข้างหน้านะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับกินเติมพลังก่อนตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงกลางคืนแล้วนะครับผมหมูแล้วก็พิงไฟไว้ตรงนี้นะครับบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับอุ้ยผ่านเบนก็อยู่ข้างบนแล้วนะครับกำลังมัดเปย์อะไรกันเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนนะครับเป็นบรรยากาศในข้างหน้านะครับของบ้านต้นไม้เรานะครับตอนกลางคืนเนาะก็ยังไม่ได้แบบมืดเท่าไหร่นะครับก็ข้างล่างก็มืดแล้วนะเสื้อผ้าเราก็ตากแล้วครับที่เราไปลุยน้ำใส่กับดักเป็ดเนาะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็น่าจะต้องลุยน้ำสับเปลี่ยนเสื้อผ้าต่อใช่เพราะว่าต้องไปดูกับดักวันนี้เราทำดีนิดนึงนะเพราะว่าที่นอนเราแบบ
จะได้ดีไหมนอนสบายนี่นะครับก็เป็นที่นอนพันเบนซ์นะครับผมแล้วก็อู้พอปิดตรงนี้แล้วรู้สึกว่าสว่างขึ้นเยอะเลยครับของอะไรเราก็เอามาไว้ข้างบนกันนี้แล้วนะครับก็ถ้าเป็นพวกหม้ออะไรก็อยู่ทางข้างล่างนะครับหม้อพวกกับข้าวอะไรเนาะครับก็เอาขึ้นมาไว้ที่จำเป็นของสำคัญนะเนาะใช่ครับนี่ก็มีบาร์ด้วยนะครับข้างบนนี่นี่บาร์อยู่ข้างบนครับก็จะเป็นเอาไว้วางของพวกกล้องอะไรเนาะที่เราไปแชทโบ้แชทแบตอะไรโอเคครับผม วันนี้เหนื่อยมากดูสว่างขึ้นเยอะเลยครับทุกคนใช่ครับก็เมื่อวานเนาะมันยังไม่มีข้างหลังใช่มันก็เลยแบบดูมืดดูแบบทะลุทะลวง แต่วันนี้แบบเราส่องไฟสะท้อนที่ไม้ปุ๊บคือเหมือนสว่างให้เราเลยอันนี้ไม่ใช่เหงื่อนะครับเมื่อกี้เราไปล้างนงล้างหน้าอะไรกันมานะครับพอตกเย็นก็รู้สึกว่าเย็นสบายแล้วนะไม่ค่อยร้อนอะไรแต่ผมชอบนะมันนอนสบายครับมันมีมุ้งเนาะแล้วก็นอนแบบลมเข้าข้างหน้านี่ครับลมเข้าข้างหน้านะเมื่อคืนนี้ก็มีลมมาบนหัวอยู่ใช่แต่ก็ไม่เยอะเท่าข้างหน้าเพราะข้างหน้านี่มันจะโล่งกว่าแต่วันนี้เราปิดมาละใช่ก็นอนรู้สึกว่าปลอดภัยขึ้นมาเยอะเลยตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยินเสียงค่ะที่จิ๊กกุ่งนะครับยังไม่ได้ยินนะกำลังลองตัวเดียวอยู่นะใช่ตอนแรกเราว่าจะไปลุยกันตอนกลางคืนนะครับที่ว่าจะไปหาดูหอยเชอรี่อะไรงี้เนาะใช่ครับแต่ตอนเราไปปักเบ็ดก็เจอหอยเชอรี่แบบค่อนข้างเยอะเลยเยอะมากครับแล้วก็ขุดจิ๊กกุ่งได้แค่2ตัวขุดที่หน้าบ้านเรานะครับแต่เรายังไม่ได้ไปหาแบบที่อื่นเลยทางอื่นเนาะใช่เลยก็ไม่แน่เนาะพรุ่งนี้เราอาจจะลองส่องตามกลางคืนเนาะว่าจะมีอะไรหรือเปล่านะครับใช่ครับอาจจะไปแถวๆนี้ครับไม่ไกลนะครับมันบวกกับเราเหนื่อยเหนื่อยด้วยครับวันนี้เหนื่อยจริงๆนะผมนี่ถึงขั้นต้องเปลี่ยนเสื้อเลยไม่ไหวเสื้อนั้นเปียกเหงื่อหมดเลยใช่คือมันก็หนักนะครับวันนี้มันก็หนักนะหนักในเรื่องของการของพันเบนนี่จะขึ้นยากนะครับในการตีตรงนี้นะครับยากมากหนักขึ้นบนราคาวันตีอยู่บนราคาเลยครับก็เป็นประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับวันที่5นะครับอาจจะลดหย่อนกันไปเรื่อยๆนะครับวันนึงอาจจะทำหนักอีกวันนึงอาจจะทำไม่หนักนะครับผมว่านะต่อไปก็เริ่มจะไม่ค่อยแบบเป็นงานเสี่ยงแบบพื้นสูงแบบเส้นบนหลังคาอะไรละต่อไปก็จะเป็นแบบเรายืนอยู่ข้างล่างแล้วถืออะไรได้หมดละน่าจะสบายขึ้นน่าจะสบายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นครับก็ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าเราอยู่กัน15วันเนาะใช่ครับก็ค่อยๆทำกันไปเรื่อยๆนะครับผมดูการเปลี่ยนแปลงของบ้านหลังนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องแบบหาใส่กับดักเพิ่มอีกใช่เพราะว่าหนึ่งเลยคือตอนนี้หมูเราเหลือแค่ชิ้นเดียวนะครับชิ้นเดียวนะครับหมู2โลเหลือชิ้นเดียววันที่5นะครับทุกคนถือว่ากินเยอะอยู่นะใช่ถือว่ากินเยอะนะครับก็นั่นแหละครับรอลุ้นกับดักไปเรื่อยๆนะครับว่าพรุ่งนี้จะมีตัวให้เราหรือเปล่าใช่ครับถ้าไม่มีก็อาจจะต้องไปเริ่มออกล่าแล้วนะครับอาจจะต้องพักสักวันนึงแล้วก็ไปออกล่าหาพวกหน่อไม้หรือว่าหาอะไรที่ประทังชีวิตเราได้เนาะหาเสบียงมาตูนไว้ให้เยอะมากที่สุดใช่ช่วงนี้ก็หาได้ก็คือน่าจะแบบหาง่ายๆเลยนะครับก็น่าจะเป็นหอยเชอรี่แต่ปลาเราก็ใส่เบ็ดไว้อยู่ครับนะผมก็มีพวกขอเบ็ดที่เอาไว้ตกอะไรอยู่นะแต่เราต้องหาเหยื่อให้ได้ก่อนตอนนี้ใช่ถ้ามีพวกไส้เดือนเนาะหรือว่าเป็นพวกแมลงเราก็ไปตกปลาก็ได้เพราะตอนนี้ก็เป็นการเทสนะครับเทสเหยื่อนะครับผมเทสดูก่อนมีอะไรหมูชิ้นกับจิ๊กกุ่งนะครับจิ๊กกุ่ง2ตัวนะต้องดูนะจิ๊กกุ่งไปคล้องเลยนะใช่จริงๆก็เอาจิ๊กกุ่งมาทำกินได้เหมือนกันนะก็ไม่แน่นะครับอาจจะสักคืนนึงเนาะเราอาจจะไปหาจิ๊กกุ่งเนาะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาเข้าสู่วันที่5แล้วนะครับผมใช่ครับก็ดูโปรเจกต์นี้ดูการเติบโตของบ้านหลังนี้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับพวกเราก็จะขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับใช่ถ้าใครชอบโปรเจกต์นี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็ที่ห้ามพลาดเลยก็คือกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเนาะจะได้ไม่พลาด
โปรเจกต์นี้นะครับทั้งเดือนนะครับผมใช่ครับครับก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เราทำหลายตอนไม่ต้องเดี๋ยวผมที่รู้ต้องเก็บกล้องก่อนนะอ๋อห้องครัวยังไม่เสร็จห้องครัวไม่เสร็จนอนคิดก่อนนอนโอ้แต่วันนี้จัดที่นอนใหม่เลยสบาย